เมนูวันนี้อ๊อกปลานิลครับชื่อน่ารักทีเดียวก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเผื่อมีชื่อน่ารักน่ารักเรามาดูองค์ประกอบกันเลยครับสำหรับอ๊อกปลานิลอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวปลานิลครับเนื้อปลานิลนี้1ตัวนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างเดิมเอาไส้ออกอะไรเรียบร้อยแล้วล้างในท้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจัดการแช่น้ำเกลือนะครับไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้ลดกลิ่นคาวของตัวเนื้อปลานะครับก็ใช้เนื้อปลาเต็มๆทั้งหัวทั้งตัวทั้งหางเลยจะได้ทำเนื้อปลาหรือว่าซุปตัวเนี้ยอ๊อกตัวเนี้ยมีรสชาติเข้มข้นด้วยนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยครับก็คือตัวพริกแกงนั่นเองตัวพริกแกงก็หลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่ตัวพริกแห้งนะครับผมใช้พริกแห้งประมาณสัก 7-8 เม็ดแล้วก็ซอยแล้วก็แช่น้ำให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้นะครับหลังจากนั้นก็มีเม็ดผักชีครับเม็ดผักชีก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน่าจะพอตัวตะไคร้นะครับตัวตะไคร้ก็เอามาซอยให้เรียบร้อยใช้ประมาณสัก2ต้นนะครับแล้วแต่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กก็ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะซอยให้เรียบร้อยนะครับหอมแดงก็เช่นกันประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับซอยให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไม่ตําง่ายๆหน่อยครับกะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะกะปิอย่างดีก็จะอร่อยด้วยเกลือประมาณสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็ยังมีข่านะครับก็ตัวข่านี้ก็ใช้ประมาณสักเนี่ยน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราซอยให้เล็กๆอย่าลืมปอกเปลือกซะก่อนนะครับขมิ้นก็ประมาณสัก2ข้อนิ้วหรือว่าข้อนิ้วกว่าๆก็ได้ปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สุดท้ายรากผักชีครับสัก 4-5 รากรวมส่วนประกอบที่เหลือครับในส่วนประกอบของผักต่างๆที่ใส่เข้าไปนะครับก็มีใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมเดี๋ยวฉีกเป็นใบๆใส่เข้าไปนะครับมะเขือเปราะก็ซอยเข้าไปด้วยแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าก็ใส่เข้าไปเพื่อความเผ็ดเล็กน้อยนะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวมะเขือครับใช้เป็นมะเขือแบบนี้ก็ได้ก็ใส่เข้าไปเรามาดูผักส่วนสุดท้ายครับผักในส่วนนี้ก็มีหลากหลายเช่นกันครับมีผักชีฝรั่งต้นหอมนะครับแล้วก็ตัวผักชีนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กให้มันละเอียดละเอียดนิดนึงเพื่อที่จะโรยในช่วงสุดท้ายของการทำอ๊อกเมื่อได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มตำน้ำพริกกันได้เลยก็เริ่มต้นกันด้วยเม็ดผักชีก่อนเลยครับตำด้วยตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งอย่าลืมเอาน้ำออกนะครับรากผักชีขมิ้นแล้วก็ตัวข่าครับหลังจากที่ตำทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับก็ตามด้วยกะปิแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกลือคลุกเคล้าให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างจะได้เข้ากันให้ดีได้น้ำพริกที่อร่อยด้วยไม่จำเป็นต้องตำละเอียดมากนะครับประมาณนี้ก็คิดว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วล่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วเตรียมผัดตัวน้ำพริกกันครับผัดพริกกันไปสักครู่นึงนะครับเพื่อพริกเริ่มมีกลิ่นหอมเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเติมน้ำกันได้เลยเริ่มกันที่น้ำล้างครกครับหลังจากนั้นเติมน้ำต่อครับก็กะประมาณว่าให้มันท่วมตัวเนื้อปลาเวลาเราปลาใส่แล้วกันตอนนี้ในครัวนี้กลิ่นคลุ้งเลยนะครับก็พอน้ำเริ่มเดือดเรียบร้อยแล้วเราใส่มะเขือลงไปได้เลยหลังจากใส่มะเขือไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยให้น้ำมันเดือดไปเรื่อยๆรอให้มะเขือนิ่มสักนิดนึงแล้วเราเตรียมใส่เนื้อปลากันครับเราปล่อยปลาต้มไปในกระทะนะครับก็ไฟกลางๆแล้วกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเนื้อปลาเนี้ยเริ่มสุกดีเรียบร้อยแล้วไปเปิดดูก็ได้นะครับว่าตัวเนื้อปลาเริ่มขาวสวยหรือยังก็ถ้าหากว่าสวยเรียบร้อยแล้วก็เริ่มใส่ส่วนประกอบอื่นๆต่อไปครับแล้วก็จัดการใส่พริกชี้ฟ้าใบมะกรูดอย่าลืมนะครับใบมะกรูดก็ขยำให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่เข้าไปตามด้วยมะเขือครับหลังจากนั้นเราปิดฝาอีกสักแป๊บนึงครับรอสักครู่เมื่อเห็นว่าพริกเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราก็ใส่ผักที่เหลือลงไปได้เลยผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ผักชีครับหลังจากนั้นปิดฝาไว้สักครู่นึงครับให้ผักทุกอย่างเริ่มสลดก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการทำอ๊อกปลานิลของเรานะครับอย่าลืมครับลองทำกันดูเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็ทำไม่ยากเท่าไหร่อาจจะเสียเวลาตำน้ำพริกนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าได้รสชาติของน้ำซุปตรงนี้หอมๆอร่อยๆแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย
ไปลองทำกันดูนะครับเมนูชื่อน่ารักแต่ว่ารสชาติน่าแซ่บมากกว่าและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับตอนนี้ในครัวนี่กลิ่นคลุ้งเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้พอน้ำเริ่ม ตอนนี้ในครัวนี่กลิ่นคลุ้งเลยนะครับก็พอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็